อยู่กันที่ภารก,กิจของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะที่ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อสักครู่ไปติดตามการช่วยเหลือเยอียวยาแล้วก็ความเสียหายของประชาชนจากผลกระทบที่ได้รับจากพายุโซนร้อนปลาบึกพัดถล่มนะคะมีการย้ำทุกหน่วยงานค่ะเร่งการฟื้นฟูโดยเฉพาะระบบสาธารณูปโภคให้แล้วเสร็จภายใน7วันด้วยค่ะ พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนำคณะเดินทางมาอย่างบ้านเลขที่116หมู่7ตำบลคลองน้อยอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อนำพวงรีดมาคารบศพบนายปรีชาจันแก้วอายุ69ปีซึ่งเสียชีวิตระหว่างการทำหน้าที่จิตอาสาช่วยเหลือชาวบ้านขณะเกิดเหตุพายุโซนร้อนปลาบึกพัดถลม่มโดยได้แสดงความเสียใจและกล่าวให้กำลังใจกับนางอํานวยจันแก้วภรรยาของผู้เสียชีวิตแล้วก็ครอบครัวพร้อมกันนี้ได้มอบเงินช่วยเหลือแล้วก สั่งการให้เจ้าหน้าที่ดูแลครอบครัวเพราะถือว่าเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์ยอมเสียสละชีวิตของตนเองเพื่อส่วนรวม นอกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรียังให้กําลังใจกับผู้ประสบภัยในพื้นที่ด้วยค่ะโดยย้ำว่ารัฐบาลเนี่ยกำลังเร่งเข้าไปช่วยเหลือฟ,ฟื้นฟูเยียวยาความเสียหายมีการระดมกําลังพลจากกองทัพและหน่วยราชการอื่นๆซ่อมแซมความเสียหายอย่างเร่งด่วนโดยได้สั่งการให้ท้องถิ่นเร่งสํารวจความเสียหายให้แล้วเสร็จภายใน15วันโดยเฉพาะระบบสาธารณูปโภคต่างๆจะต้องซ่อมแซมให้แล้วเสร็จภายใน7วันส่วนบ้านเรือนประชาชนที่เสียหายทั้งหลังเนี่ยจะต้องซ่อมแซม ให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนด้วยโดยที่ผ่านมาได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและรู้สึกเป็นห่วงผู้ประสบภัยทุกคนค่ะ ทางนี้นาะยกรัฐมนตรียังยืนยันการลงพื้นที่ครั้งนี้ด้วยว่าต้องการที่จะมาให้กําลังใจแล้วก็ดูแลช่วยเหลืออย่างเต็มที่โอกาสนี้ยังได้ชี้แจงเกี่ยวกับราคายางพาราที่ตกตา่าว่ารัฐบาลเนี่ยมีมาตรการในการดูแลเกษตรกรแต่ว่าคงไม่สามารถทําให้ราคายางสูงตามที่ทุกคนหวังไว้ได้เนื่องจากว่าราคายางพาราในตลาดโลกที่ตกต่ําและมีปริมาณยางในตลาดมากซึ่งขณะน,นี้ราคายางในประเทศไทยยังถือว่าสูงกว่าบางประเทศจึงขอให้ทุกคนอด ทนขณะที่ภาพประมงก็ยังย้ำให้ชาวประมงปฏิบัติตามกฎหมาย IUU ซึ่งรัฐบาลเข้าใจถึงความเดือดร้อนของชาวประมงพื้นพื้นบ้านที่ได้รับผลกระทบจึงจะหามาตรการเข้าไปช่วยเหลือแต่ขอร้องผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในอาชีพอย่าออกมาประท้วงค่ะเพราะว่ารัฐบาลนกำลังดำเนินการแก้ไขปัญหาให้อยู่และอย่ารับฟังข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือนค่ะ